4 หนุ่ม F4 นะครับไบรท์ วิน ดิว นานิรวมตัวสุดปังเตรียมทัวร์เอเชียพบปะแฟนๆ9ประเทศ4 หนุ่ม F4 นะฮะไบรท์ วิน ดิว นานิรวมตัวสุดปังเตรียมทัวร์เอเชียนะครับพบแฟนคลับ9ประเทศก็เพิ่งไปปล่อยความหล่อนะครับให้แฟนคลับญี่ปุ่นได้ใกล้ชิดสำหรับ4หนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ดัง F4 Thailand นะครับหัวใจรัก4ดวงดาว Boys Over Flowers อย่างหนุ่มไบรท์ วชิรวิทย์ บิน เมธวิน ดิว จิรวัตรและนานิ หิรันกฤตนะครับหลังที่ได้ไปร่วมงาน GMMTV Fan Fest 2022 Live in Japan เมื่อวันที่27และ28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีแฟนๆให้การตอบรับกันอย่างล้นหลามก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับ4 หนุ่ม F4 ก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งในงาน M Choice 2022 นะครับที่ Royal Paragon Hall นะครับสยามพารากอนแล้วก็ได้พูดถึงความรู้สึกความประทับใจที่ได้เจอแฟนคลับต่างชาติครั้งแรกและก็ได้อัปเดตงานที่แง้มๆว่าเร็วๆนี้นะครับจะไปทัวร์เอเชียพบปะแฟนๆอีก9ประเทศโดยทั้ง4หนุ่มนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เจอแฟนคลับเป็นครั้งแรกนะครับและพี่ไบรท์นะฮะก็ยังบอกอีกว่ามีสัมภาษณ์กับนิตยสารไว้หลายฉบับเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้วางแผงก็รอติดตามกันครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเราจะมีทัวร์เอเชียซึ่งประเทศแรกที่เราจะไปเริ่มที่จาการ์ตาอินโดนีเซียในวันที่15ตุลาคมนี้ครับแล้วก็ยังมีอีกนะฮะรวมทั้งหมด9ประเทศครับแต่ละประเทศนะครับเราก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันแน่นอนครับส่วนน้องวินนะฮะก็บอกว่าจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเรายังไม่เคยไปหลายๆประเทศด้วยกัน4คนนะฮะก็คงจะต้องเตรียมตัวเตรียมโชว์กันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็พี่ไบรท์เองนะฮะก็ยังเสริมว่าดีใจครับที่มีโอกาสได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ดีใจที่ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆของไทยนะครับก็อย่างที่บอกถ้าพวกเราได้ไปทัวร์ต่างประเทศเราก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆเอาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามตารางทัวร์เอเชียของทั้ง4หนุ่มและร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง4หนุ่มทำโชว์มาได้ดีที่สุดและเป็นที่ประทับใจของแฟนคลับในทุกๆประเทศเลยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ